ัสดีค่ะเราพบกันอีกแล้วนะคะรายการคุยท้ายข่าววันนี้วันอังคารที่14สิงหาคม2555ค่ะโรคุณชาลีลืมเหมือนกันเพราะว่าเมื่อวานนี้หยุด1วันวันที่13หยุดเมื่อวานนี้เราก็ยังเข้ารายการอยู่นะเราก็เข้ารายการของเราปกติสวทน่านทำงานตลอด24ชั่วโมงคุณชาลีนี่ใช่นี่ต้องบอกว่าเราอายุมากขึ้นมันต้องทบทวนกันบ้างนะแต่ว่าความจำก็ยังดีอยู่นะยังจำเอาละของเราวันนี้เรามีแขกรับเชิญเราจะไม่คุยยาวเลยเพราะว่าดูแล้วกิจกรรมที่เขาทำนี่ดีมากเลยคุณวิชุดาวันนี้เราได้เชิญคุณอนุรักษ์ธุรกิจเสรีคนเมืองน่านนุ่มลูกเราคนเมืองน่านคนนี้รู้จักได้เป็นอย่างดีเป็นน้องที่มีไฟอยู่ในตัวเยอะมากได้ทำอะไรหลายๆอย่างให้กับจังหวัดน่านนี่ที่ประทับใจที่สุดนี่เดิมที่เขาทำไม่ได้ทุนจากใครเลยนะมีน้องๆอยู่ 3-4 คนนะที่ร่วมกันเราได้เชิญมาเข้ารายการแล้วว่าน้องเขาทำดีเราต้องมานำเสนอกันบ้างนะคะก็ถือว่าได้ประชาสัมพันธ์ตรงนี้กับจังหวัดน่านจังหวัดน่านสถานที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาเมืองน่านไม่ใช่เฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวเท่านั้นคุณชาลีอาหารการกินก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยแล้วก็ที่พักที่อาศัยก็สำคัญเช่นเดียวกันใครมาเมืองน่านประทับใจในเรื่องของที่พักที่อาศัยเนี่ยเขาบอกว่ายอดเยี่ยมจริงๆแล้วก็น่ารักรูปเล่มดูดีนะคะอันนี้ก็เอามานำเสนอนะคะก็อยากจะส่งเสริมอีกท่านหนึ่งพร้อมกับทีมงานหลายๆคนค่ะไฮน่านทำดีขยับขยายเข้ามาจนได้มีเครือข่ายอีกเยอะมากมายเลยวันนี้เราจึงได้เรียนเชิญคุณชาติชายตวนป้องค่ายนะคะจากผู้ค้าน่านฟ้าค่ะท่านเป็นฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของโรงแรมผู้ค้าน่านฟ้ารู้จักเหรอก็โรงแรมอ่ะเคยไปนะเคยไปก็ไปเจอน้องอนุรักษ์เหมือนกันวันนั้นที่ทางชุมชนบ้านดอนสีเสริมชุมชนบ้านหูกวงแล้วก็ชุมชนบ้านหูเพียงใต้เราได้มาพูดคุยกันนะคะว่าการใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันเป็นปัญหาในเรื่องของขยะเป็นปัญหาในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่มันทุกวันนี้มันร่อยหรอลงไปทุกทีถ้าทุกคนมัวแต่อาศัยความง่ายเพราะว่ามันก็จะทำให้ขยะนี้จะล้นเมืองน่านของเรานะคะนี่ก็เป็นการมาร่วมด้วยช่วยกันให้กับจังหวัดน่านโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอื่นใดเลยก็หวังอย่างยิ่งว่าคนน่านของเราจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าเดิมวิถีชีวิตดั้งเดิมนะเรามาตลาดกันเนี่ยเราใช้ตะกร้านะสมัยแม่แล้วนะใช้ตะกร้าซ่าเป็นห้องว่ารู้จักซ่าก็ซ่าน้อยรู้จักไหมเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู้จักนะก็เห็นคุณแม่ใช้อยู่นะครับสมัยก่อนนะตะกร้านี่ยังว่าใหม่นะซ่านี่รุ่นเก่าอันนั้นต้องสารเองทำอะไรเองเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้นี่เขาคิดว่ามันไม่ทันสมัยหันไปใช้เหมือนกันตะกร้าพลาสติกอันนี้ก็ทำลายยากนะการย่อยสลายยากลำบากใช่ทีนี้เราต้องมาถามและที่ร่วมรณรงค์การใช้ถุงพลาสติกลดการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าตะกร้าถุงย่ามในการจับใจใช้สอยคิดอยู่ว่าเขาจะใช้หรือเปล่านะเดี๋ยวเราต้องตามไปดูแต่ว่ากิจกรรมเขาทำมาหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วที่เด่นที่สุดก็คือหลังวันแม่วันที่11ถ้าจำไม่ทีนี้ต้องให้เล่าล่ะให้เล่าล่ะต้องให้น้องอนุรักษ์ในฐานะที่เป็นโต๊ะโผใหญ่เลยวันนั้นดิฉันจะไปช่วยพอดีดิฉันก็อยู่เวรไปดูอีกทีนึงปรากฏว่าเลิกแล้วของหมดต้องขออภัยเพราะว่าก็ประสานมาเหมือนกันว่าร่วมไปช่วยพูดคุยกันหน่อยเธอก็ติดภารกิจที่รับเป็นพิธีกรงานธรรมมนต์ใจนะคะต้องมาเล่าสู่กันฟังซิว่ามีจุดประสงค์อะไรจริงๆแล้วอย่างที่เราทราบนะครับการใช้ถุงพลาสติกเนี่ยเรื่องที่สลายยาก10ปี20ปีเนี่ยเราเจอถุงพลาสติกบางทีเราไปขุดดินขุดอะไรเงี้ยเราเจอถุงพลาสติกที่ยังสลายไม่ได้นะครับผมก็เลยอยากจะดึงวัฒนธรรมเก่าๆอย่างที่สมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่อย่างที่พี่ชลีพูดนะครับว่าต้องใช้ตะกร้าไหมใช้ถุงย่ามถุงผ้าซึ่งสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับนอกจากจะเป็นการลดปริมาณขยะแล้วก็ยังลดประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็ลดโลกร้อนด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นเทรนด์สากลซึ่งทั่วโลกก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้อยู่แล้วทำยังไงไปมาเอาภูคาน่านฟ้าเข้ามาร่วม
หรือว่าทางโน้นคิดก่อนแล้วก็เราร่วมเราเป็นตัวสารภูคาน่านฟ้าเป็นต้นคิดนี่ภูคาน่านฟ้าเนี่ยนะคุณวิจิตาดูสิตะกี้เรายังถกกันอยู่เลยรูปที่เห็นอยู่เนี่ยนะว่าเอ๊น้อยพี่ว่าน่าจะเป็นแห่งเดียวในโลกที่เป็นที่พักเป็นโรงแรมไม้แล้วก็สามชั้นน่ะสามชั้นแต่ที่อื่นเห็นเนี่ยจะกี่ชั้นแต่จะเป็นฐานตึกแล้วโชคเป็นไม้ทั้งหมดครับโชคดีที่ว่าอยู่ที่ทางท่านบรรทุนได้ดูแลถ้าไม่งั้นสงสัยจะผุจะพังไปตามการแล้วแล้วก็คงจะขึ้นเป็นคอนกรีตแล้วก็สูงหลายชั้นด้วยนะคะนี่ถือว่าได้อนุรักษ์และคนสนใจมาดูด้วยค่ะต้องให้คุณตรวจในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ให้เล่าถึงว่าไอ้โรงแรมภูคาน่านฟ้าเนี่ยหลังจากที่เรามีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยคือปรับปรุงพัฒนาแบบดั้งเดิมเอาของเก่านั่นแหละเอามาปัดฝุ่นมาทำความสะอาดดูแล้วมันมีคุณค่าเพิ่มขึ้นเป็นยังไงคะตรงนี้ค่ะครับอย่างน้อยที่สุดนะฮะก็อย่างที่คุณได้เรียนให้ทราบเบื้องต้นนะฮะภูคาน่านฟ้าแต่เดิมทีเดียวนะฮะถ้าไม่ได้บำรุงรักษานะฮะมันก็จะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาฮะแล้วเราเข้ามาปรับปรุงนะฮะเราไม่ได้รื้อโครงสร้างเก่าเดิมเลยโครงสร้างเดิมเลยนะฮะคือยังใช้โครงสร้างเดิมทั้งหมดเสาทุกต้นในตัวอาคารของเราเนี่ยฮะเป็นเสาต้นเดียวทั้งหมดเลยที่ Amazing มากฮะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้มีรายการโทรทัศน์บางรายการก็ได้มาถ่ายทำไปในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่จะได้หลังจากปรับปรุงแล้วเนี่ยฮะก็คือความเป็นน่านฟ้าเดิมนะฮะที่มาเป็นภูคาน่านฟ้าในปัจจุบันเนี่ยฮะจะมีอายุควบคู่กับเมืองน่านไปอีกยาวนานนะครับฮะด้วยความคงทนถาวรแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างจากเดิมไปเลยนะครับนี่มาถึงตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะอ๋อน่าจะร่วม90ปีแล้วนะฮะ80กว่าปีแล้วนะฮะนี่ที่ว่าเสาเป็นไม้ท่อนเดียวนี่คือจากพื้นดินจากพื้นนี่นะถึงหลังคาเลยถึงหลังคาครับผมก็ถึงบอกว่าคงจะมีแห่งเดียวในโลกนะคะที่ไม่มีใครเหมือนได้ทีนี้ไปยังไงมายังไงถึงมาร่วมกิจกรรมโครงการกันตรงนี้ค่ะเมืองน่านเป็นเมืองที่สะอาดในสายตาของนักท่องเที่ยวครับผมฮะเมืองที่สะอาดนะฮะทำอย่างไรที่เราเก็บความดีอันนี้ไว้ได้นะฮะอย่างน้อยสุดถุงขยะพลาสติกดังที่คุณอนุรักษ์ได้เรียนเบื้องต้นแล้วนะฮะเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทำลายล้างยากใช้เวลาเป็น10ปีหรือว่าใช้พลังงานในการเผาผลาญฮะซึ่งจะเกิดมลภาวะความร้อนขึ้นมาอีกนะดังนั้นเนี่ยฮะเราก็จึงอยากจะเก็บความดีของเมืองน่านความสะอาดเนี่ยฮะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ที่เห็นใกล้ตัวที่สุดแล้วนะครับในชีวิตประจำวันเราเนี่ยถุงพลาสติกหรือถุงก๊อบแก๊ปถุงแซลเราเนี่ยนะฮะแซลครับผมเนี่ยฮะอันนี้เป็นอันแรกเลยครับที่พวกเราเองไม่มีใครปฏิเสธฮะที่ว่าจะไม่เคยใช้ดังนั้นเนี่ยฮะโครงการนี้ก็คือนำสิ่งเก่าๆเหมือนกับโรงแรมเรานะฮะที่โรงแรมเก่าๆแล้วนำมาปรับปรุงใหม่ฮะแต่เดิมทีเดียวอย่างที่ทางคุณได้เรียนเบื้องต้นนะฮะสมัยคุณพ่อคุณแม่ไปตลาดไปจ่ายกากกันทีก็หิ้วซ้าหิ้วตะกร้ากันไปทำไมเราไม่เอาสิ่งดีๆเหล่านั้นกลับขึ้นมาใช้ใหม่อีกนะฮะก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเขามีสโลแกนว่าเมืองน่านปลอดถุงเด็กรุ่นใหม่ไม่ใช้ถุงก็คือปลอดถุงในถุงพลาสติกค่ะไม่ใช้ก็คือไม่ใช้ถุงพลาสติกค่ะทีนี้กิจกรรมที่ทำไปค่ะที่ได้เริ่มไปแล้วนะครับค่ะนอกจากว่าเราจะมีจุดในการแจกจ่ายหรือจำหน่ายย่ามนี้ในเมืองน่านนะครับตอนที่ผู้ประกวดนางสาวไทยนะครับเข้ามาเก็บตัวที่เมืองน่านเราก็ได้มีการเข้าไปประชาสัมพันธ์ร่วมเพื่อให้ภาพเนี่ยได้ออกไปในสื่อต่างๆในระดับประเทศอสมทหรือว่านะครับก็ได้ความตอบรับจากทางสื่อหรือผู้คนทั่วไปในเมืองน่านอย่างดีนะครับนอกจากนั้นเร็วๆนี้เราก็ยังมีการจับรางวัลแจกย่ามแล้วก็มีการรณรงค์การใช้ย่ามมีการประชาสัมพันธ์กับพ่อค้าแม่ค้าถ้าใครหิ้วย่ามมาที่ตลาดเนี่ยเราก็มีการให้รางวัลหาทั้งส่วนลดทั้งแถมให้ทั้งแจกทั้งแถมครับผมแล้วก็ได้เริ่มไปแล้วเมื่อวันที่12อย่างที่พี่ชลีทราบนะครับฝ่ายเทคนิคถ้ามีภาพขอดูหน่อยถ้าฝ่ายเทคนิคมีภาพเปิดภาพด้วยนะคะย่ามเป็นลักษณะที่เราให้เห็นค่ะอันนี้นี่ดูแล้วมันใหญ่ดีนะค่ะมันใหญ่สะพายใส่ของแล้วสะพายเนี่ยจะดียังไงเดี๋ยวเล่าฟังเรื่องนึงเรื่องด้านสุขภาพทุกวันนี้บางคนนิ้วแล้วทำให้เกิดปัญหามีกี่นิ้วเป็นไม้แขวนหมดเลยสังเกตไหมเวลาไปตลาดกันนิ้วนี้ก็แขวนนิ้วก็แขวนจนเลือดไม่ค่อยไหลกว่าจะเดินวนอยู่ตลาดเป็นครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงนะพอเลือดไม่ไหลก็ทำให้ไปส่วนประสาทต่างๆเนี่ยก็เสียไป
นะเลือดไปไหลเวียนเลี้ยงได้ไม่ค่อยดีอ่ะมันบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าไปเลี้ยงด้วยแหละบางคนนิ้วล็อกก็มีไปประสาทเสื่อมไวขึ้นนะเนี่ยเนี่ยทีนี้มาใส่อย่างนี้แล้วสะพายมันน่าอายตรงไหนมันไม่น่าอายหรอกเออมันก็สวยนะซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผูกปากนะถึงจะใส่ยังไงถ้าจะใส่เพราะมันเปื้อนอาจจะมีเป็นน้ำเป็นเลือดแหละผูกแล้วก็ใส่อย่างนี้ก็ยังสบายกว่าเลยนะแต่ความเคยชินของแม่ค้าอย่างเราไปซื้อสินค้านะคะดิฉันก็เป็นคนมีกระเป๋าใส่ของไปจ่ายตลาดเขาก็จะใส่ถุงให้ดิฉันบอกไม่ต้องก็บอกไม่ต้องตลอดไม่เคยเอาเหมือนกันเราไม่เอาเพราะว่ามันรกอ่ะมันรกจริงๆเลยนะคะก็คงจะให้ท่านนะคะจะเวลาจ่ายตลาดก็อย่าลืมนะคะเราอันนี้ต้องมีต้นทุนที่มาที่ไปค่ะนะคะเป็นยังไงเพราะคงไม่ได้มาฟรีมั้งต้องถามแน่นฟ้าคุณค่ะในส่วนนี้นะฮะเรากำลังพยายามจะหากลุ่มแม่บ้านในเมืองน่านเนี่ยนะเพราะเราเองตอนนี้เราวัตถุดิบอันนี้เราสั่งมาจากต่างจังหวัดนะฮะค่ะในราคาต้นทุนก็10 บาทบวกลบคูณหารแล้วนะฮะเราเอามาขายเราก็ขาย10 บาทเหมือนกันฮะไม่ได้มีกำไรอะไรตรงนี้เลยเพียงแต่จุดประสงค์ของเราคือต้องการให้คนเมืองน่านสะพายย่ามหรือว่าเอาตะกร้าเวลามาจ่ายตลาดหรือว่าไปเดินซื้อของอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเองเรากำลังพยายามที่จะหากลุ่มแม่บ้านหรืออะไรฮะที่มีวัตถุดิบแล้วก็นำมาขายให้เราในราคานี้เพราะเราเองเราก็ไม่อยากให้เงินหมุนเวียนออกต่างจังหวัดนะอยากให้เก็บไว้ในจริงๆแล้วมีนะวันนี้เดี๋ยวคอยดูว่าเราออกอากาศไปแล้วนะเดี๋ยวต้องมีคนสนใจยินดีเลยครับยินดีเพราะว่าอันนี้เราดูแล้วนะคุณน้อยถ้ามาถักตอกนะเห็นถักตอกไหมกว่าจะได้เส้นหนึ่งนะคนแก่ๆเนี่ยวันหนึ่งกว่าจะได้เส้นนะใช้เวลาและทุนอีกแล้วมาขายเส้น7 บาทและอันเนี้ยถ้าซื้อผ้ากิโลนะฮะผ้าที่ถูกเอามานั่งเย็บแล้วสังเกตที่คนเย็บผ้าเป็นโหลนะกว่าจะได้ตัวหนึ่ง6 สลึงนะลองไปถามดูนะที่เอามาเป็นพันเป็นหมื่นตัวน่ะ6 สลึง 2 บาทแต่อันนี้ต้นทุนถ้าถามว่าเราซื้อผ้ายังไม่ถึง5 บาทเลยไม่ถึง3 บาทเลยกิโลนะแต่ค่าเย็บค่าอะไรอีกโอ้แล้วก็จะซื้อ10 บาทใช่ไหมคะครับผมนี่ขอประชาสัมพันธ์นะคะขอประชาสัมพันธ์เลยอันนี้กิจกรรมครับก็ที่ตลาดลาดพัสดุนะครับก็ไฮน่านไฮตัวนั้นทำไมใหญ่จังเลย จุดเด่นจุดเด่นก็จะได้เรียกคนเข้ามาอ๋อเหรอคะครับผมกิจกรรมนั้นครับฮะมีการหมุนวงล้อจับรางวัลแจกก็ได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับก็ทั้งทททนะครับทั้งภูคาน่านฟ้าเองแล้วก็ฮะก็หลายๆฝ่ายครับค่ะก็วันหมุนวงล้อวันนั้นรางวัลนี่ไม่ใช่ถุงนะมีทุกอย่างเลยครับมีย่ามด้วยฮะมีย่ามเป็นย่ามสักประมาณเกือบ200 ใบนะฮะวันนั้นฮะแล้วก็ของรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนอย่างที่ได้เรียนเบื้องต้นนะฮะก็อีกประมาณสัก 4-500 ชิ้นนะฮะวันนั้นนะครับฮะของวันนั้นเราแจกเราก็ประกาศไปเลยว่าแจกโดยไม่มีข้อแม้แต่ขอความร่วมมือขอความร่วมมือในคราวหน้าถ้ามาจ่ายตลาดนำเป้หรือนำย่ามันต้องเราต้องติดตามผลเนาะว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นย่ามของเราหรืออะไรเนี่ยว่าถึงวันนั้นมาใครเอาที่เราแจกไปแล้วมาใช้เนี่ยเจอแล้วมีรางวัลให้อย่างนี้นะนี่เพียงแค่คิดเท่านั้นเองนะเนาะเขาจะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะมีความตระหนักว่าเออได้มาแล้วต้องใช้นะบางคนได้ไปแล้วจะไม่ใช้นะเอาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเวลามานี่มาตัวเปล่าก็ซื้อไปก็หิ้วไปเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแล้วไม่สนับสนุนเรื่องการใช้ซ้าบ้างล่ะก็เราไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะย่ามอย่างเดียวนะเรายินดีให้นำซ้ามาจ่ายตลาดด้วยอย่างวันที่เราจัดกิจกรรมฮะเราก็เรียนเลยว่าคือข้อแม้ไม่มีขอความร่วมมือให้นำถุงย่ามหรือถุงผ้าที่บ้านที่มีไม่จำเป็นต้องย่ามตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ซ้ามาก็ได้ให้มาจ่ายตลาดเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยฮะท่านซื้อแกง1 ถุงแม่ค้าจะมัดใส่ถุงพลาสติกให้นะฮะแล้วก็จะแถมให้เราอีกใบหนึ่งคือถุงก๊อบแก๊ปแต่ถ้าเรานำตะกร้าไปหรือนำถุงย่ามไปเนี่ยฮะเราจะปฏิเสธถุงก๊อบแก๊ปได้เลยฮะทันทีเลยฮะถ้าเกิดว่าลดเป็น1 ใบแล้วนะฮะสมมติว่าถ้าเป็นซ้าเนี่ยถ้าเขาจะนำมาขายให้จะรับซื้อเขาไหมล่ะอันนี้ก็ต้องดูที่ราคาที่ต้นทุนแต่เราก็ยินดีนะถ้าใครจะมาร่วมโครงการกับเรานะฮะว่าเราต้นทุนค่อนข้างแพงเนี่ยแล้วร้านค้าผู้บริโภคนะฮะผู้ที่จะมาซื้อเนี่ยถ้ามันแพงเกินไปเขาก็คงไม่สะดวกแต่ว่าเราก็ยินดีนะครับยินดีลองนำเสนอกันมาก่อนนะเพราะว่าถ้าเป็นซ้านี่ก็จะเป็นพวกกลุ่มจักสารไม้ไผ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นแหละค่ะ
ในแง่ของถ้าเกิดว่านำมาเสนอนี่เราอาจจะช่วยขายให้ก็ได้นะฮะขายในแง่ของฝากขายฝากขาย10บาทแล้วก็ขาย10บาทฝากขาย20แล้วก็ขายให้20เพราะตรงนี้เราทำตรงนี้เราไม่ต้องการผลกำไรทั้งสิ้นต้องการเพียงอย่างเดียวให้ต้องการคนเมืองนั่นใช้ตะกร้าแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาสนใจแล้วเนี่ยจะให้ไปติดต่อที่ไหนอ๋อเชิญได้เลยฮะตลอดเวลาที่โรงแรมภูคานั่นฟ้านะครับอุ้ยโรงแรมซะใหญ่โตแล้วเอาสาขึ้นไปเขาก็เขาคงจะไม่กล้าเหยียบย่างก้าวเข้าไปรูใหญ่โตครับโครงการใหญ่โครงการเล็กนะฮะถ้าไม่ได้รับความร่วมมือมันก็จะเป็นไปไม่ได้ฮะมันไม่สำเร็จหรอกฮะเพราะนั้นอย่าคิดว่าโรงแรมใหญ่โตแล้วจะไม่เปิดประตูต้อนรับโอ้ตัวดิฉันเห็นโรงแรมแล้วยังไม่กล้าจะเข้าเลยคือเห็นแล้วขนลุกกลัวไงคือเห็นแล้วโอ้ใหญ่โตไม่กล้าจะเข้าไปทีนี้ถามเห็นว่ามีเครือข่ายเนี่ยมาจากที่ไหนที่มาร่วมด้วยช่วยกันอีกนอกจากทางไหหนานแล้วก็จะมีร้านค้าร้านค้ารอบตลาดแล้วก็ตอนนี้ได้หัวแรงอยู่3หมู่บ้านนะฮะ คือหมู่บ้านดอนสีเสริมครับหมู่บ้านวัดหัวขวงชุมชนวัดหัวขวงนะฮะแล้วก็อีกชุมชนหนึ่งคือชุมชนหัวเวียงใต้ฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านค้ารอบๆบริเวณตลาดราชพัสดุทั้งหมดนะฮะที่ร่วมกันวันนั้นนะครับให้ของขวัญมาบางสิ่งบางอย่างแล้วก็จากททของภาคเหนือเรานะฮะที่แพ้ด้วยฮะถึงคนอนุรักษ์แล้วก็หนังสือไห่น่านฮะที่ได้ร่วมกิจกรรมกับวันนั้นครับอันนี้รองหัวหน้าบ้านดอนสีเสริมขอบคุณมากเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพี่ชาลีคงจะต้องมาขอเป็นเครือข่ายด้วยละเพราะว่าหนึ่งในส่วนหนึ่งเราอยู่ในวงการสาธารณสุขแล้วอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของจิตอาสาในทำเรื่องพวกนี้ที่ดีๆเรายินดีอยู่แล้วไม่เรียกค่าตัวนะแต่ว่าจะเรียกใช้หรือเปล่าเท่านั้นเองแต่เต็มใจอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเป็นคนที่พูดได้หน่อยอ่ะสองคนนี้นะเห็นไหมเพราะอะไรแต่อยากจะพูดอยากจะช่วยแต่บางครั้งถ้าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรสักหน่อยนึงก็เกรงว่าจะไปยุ่งเขาวันของขวัญวันนั้นก็ได้รับมาจากว่าหมู่บ้านดอนสีเสริมเหมือนกันนะฮะมอบข้าวแตนมาให้ครับผมมาร่วมด้วยช่วยกันแจกซึ่งได้รับผลตอบสนองมาก็คือมีขายหรือเปล่าที่โรงแรมบอกว่าไม่มีขายติดต่อกลุ่มแม่บ้านได้เลยเนี่ยเราดูแล้วก็จะสามารถช่วยขยายช่วยหาตลาดให้ได้ด้วยนะถ้าภูคานำขึ้นไปใช้ในโรงแรมแล้วโอ้โหไม่เบาและคิดว่าจะมีโอกาสขยับขยายเข้าไปสู่กรุงเทพมหานครพูดถึงข้าวแตนเมืองน่านนะคะคุณชาลีตอนนี้ผลิตไม่ทันนะคะบางคนนี่เขามีญาติอยู่ต่างประเทศเขายังเอาไปเลยนะไม่ต้องทอดเอาแบบดิบๆเนี่ยไปทอดเองทอดเองค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทันสมัยถึงไม่ต้องทอดแล้วเอาไปทอดนู่นล่ะให้บันดอนนี่ทันสมัยนะข้าวแตนก็ไม่ใช่อันใหญ่นะเล็กน่ารักพอคำอ่ะปรับไปตามยุคตามสมัยเนาะทีนี้วางแผนงานต่อยังไงว่าจะหยุดละหรือว่าจะต้องทำต่อไปคือตรงนี้นะครับผมก็พยายามคุยกับทางภูคานอันฟ้าเนี่ยนะครับว่าเราอยากจะมีกิจกรรมอย่างเงี้ยทุกเดือนนะครับตอนนี้กำลังจะเซตเวลาว่าจะเป็นวันไหนดีจะฟิกวันลงไปเลยหรือเปล่าแต่ก็อยากจะเห็นคนใช้ถุงผ้าหิ้วถุงผ้ามาตลาดมากขึ้นทุกครั้งที่เราทำครับนะคะก็คงจะอยู่ที่พี่น้องประชาชนคนจังหวัดน่านของเรานะคะจะช่วยกันร่วมรณรงค์ในเรื่องของการใช้ถุงผ้าอย่างก็ขอฝากไปยังคุณแม่บ้านทั้งหลายโดยเฉพาะคุณแม่บ้านจะจ่ายตลาดเป็นประจำจะเหมาะมากนุ่งผ้าสิ้นหิ้วตะกร้าหรือหิ้วถุงผ้าเดินตลาดนะมันเหมาะนะใส่ผ้าสิ้นสง่ามแต่หิ้วถุงแซ่วๆนะแต่อันนี้ยังไงก็ดูดีนะสะพายไม่สะพายแล้วก็ไอ้ผูกมันสักหน่อยนึงภาษาบ้านพี่ว่าต๊อกก๊อกมันนะก็หิ้วอย่างนี้ไงก็สบายแต่ว่าดีที่สุดคือจะสามารถทำให้คุณเนี่ยไม่เจ็บป่วยด้วยโรคบางโรคเป็นที่เล่าสู่กันฟังต้องขอบคุณมากเลยนะคะแล้วในเรื่องของเครือข่ายถ้าที่อื่นที่เขาจะมาร่วมก็ต้องประสานเข้าไปใช่ไหมคะยินดีเลยครับยินดีเลยฮะติดต่อมาได้ที่โรงแรมภูคานอันฟ้านะเข้ามาเลยก็ได้ฮะว่าชุมชนเราต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ต้องขอเรียนอีกนิดนึงย่ามของเราเนี่ยที่เราทำขายขึ้นมาเนี่ยมีชาวต่างจังหวัดนะฮะยกตัวอย่างนครสวรรค์นะครับได้มาสั่งซื้อจากเราไปแล้วนะฮะเพื่อที่ไปใช้ที่จังหวัดเขากับโครงการดีๆนะฮะแล้วเราชาวเมืองน่านนะฮะจะอายไหมฮะในเมื่อเราจะเป็นต้นกำเนิดถ้าเรายังคงหิ้วถุงพลาสติกกันอยู่นะแต่ถ้าเราไปใส่โลโก้
มันก็จะสิ้นเปลืองเนาะค่าใช้จ่ายจะสูงมันจะเป็นการโฆษณากันอันนี้เรานี่เราทำไม่ได้หวังผลอย่างอื่นไม่ต้องการหวังผลกำไรไม่ต้องไม่อยากให้ใครว่าจะรู้ว่าเรามาทำเรื่องอะไรให้เขาเห็นและปฏิบัตินะขออนุญาตรับสายนะคะท่านสนใจโทรมาค่ะ0547739 สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้รู้สึกว่าผู้ที่มาร่วมรายการน่ะน่ารักมากเลยค่ะเห็นหน้าเหรอคะข่าวข่าวก็ได้ยินเสียงแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็รู้สึกได้อ่ะฮะวันนี้ป้ามีอะไรจะพูดคุยฝากมาคะสิ่งที่อยากจะฝากมากที่สุดก็อยากจะเป็นแรงหนุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ท่านที่ว่าท่านมีความรักบ้านรักเมืองรักโลกนะคะค่ะก็อยากจะขอร้องให้คุณหมอชาลีมอบเพลงโลกสวยด้วยมือเราเป็นกำลังใจให้ท่านด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะช่วยรณรงค์อีกแรงนะคะปะไรยังไม่มีใครร้องเหรอโลกสวยด้วยมือเรามีแล้วแต่มันอยู่ในแผนก็กรุณาเปิดให้ท่านฟังเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ท่านด้วยไงคะถ้างั้นก็แต่งให้ใหม่อีกสักเพลงนะเดี๋ยวจะหาสปอนเซอร์แล้วจะร้องเองไม่ได้เลยเพราะว่าคนดีๆมันหายากเหลือเกินค่ะนานๆจะได้เจอทีหนึ่งค่ะขอบคุณคงให้ป้าไหลเนาะรณรงค์พ่อป้าไหลนี่ไปจ่ายตลาดทุกวันเป็นคนที่รณรงค์เรื่องนี้มาโดยตลอดขอบคุณค่ะป้าไหลขอบคุณค่ะและสนใจบางครั้งเนี่ยทำจนคนอื่นบอกว่าเอ๊ะมันบ้าหรือเปล่าผีบ้าบกรู้จักผีบ้าบกไหมทำกันจนไม่รู้ว่าเรานี่ก็อยู่เหมือนพี่ชาลีอยู่หลายหัวนะไอ้นนท์ก็จะทำจนบางคนหลายคนถามนะบอกว่าถามจริงนะอยู่สังกัดไหนอยู่สวทช อยู่ไปที่ไหนก็เจออยู่ที่ไหนก็เจอเมื่อเช้าอยู่ทหารเนี่ยมานี่ไปวันนี้อยู่4สำนักงานแล้วแล้วก็วิ่งร่วมกันไปทั่วแต่ว่าตรงนี้เราถือว่าเราเป็นข้าราชการเนี่ยก็ไม่จำเป็นนะว่าบางครั้งจะอยู่แต่ของตนเองบางทีไปทำงานร่วมกันเนาะวัฒนธรรมเราก็ไปนะของสำนักพุทธเราก็ไปแล้วก็วนเวียนกันอยู่เนี่ยสวทอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็สำนักงานเดี๋ยวก็เนี่ยไปเครือข่ายภาคประชาชนจะมีอะไรฝากคนนั่นต่อคะเราเหลือเวลาอีก5นาทีครับทิศก่อนเลยนะครับครับก็ถ้าเราหันมาใช้ย่าเมืองทุกคนนะฮะมันก็จะเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของเมืองน่านเราฮะสิ่งที่จะตามมาก็คือเศรษฐกิจก็อาจจะดีขึ้นนะฮะไม่ใช่อาจจะดีขึ้นนะดีขึ้นเลยละฮะเพราะว่านักท่องเที่ยวเองเนี่ยก็อยากจะมาชมทุกวันนี้นะฮะนักท่องเที่ยวที่มาเมืองน่านเนี่ยฮะเขามาดูวัฒนธรรมครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของเมืองน่านเราปู่ม่านย่าม่านก็สามารถทำให้เมืองน่านโด่งดังได้ฉะนั้นจึงเกาะกราบนะฮะกราบขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องชาวน่านนะฮะมาช่วยกันสร้างสัญลักษณ์อีกสักสัญลักษณ์หนึ่งครับคือสัญลักษณ์ไม่ใช้ถุงพลาสติกนะครับผมก็อยากจะฝากนิดนะครับถึงว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับใช้ย่ามเนี่ยนะครับก็สามารถอินเทรนด์ได้นะครับจะหิ้วไปไหนมาไหนทั้งสะดวกสบายนะครับก็อยากจะให้น้องๆนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนทำงานทุกคนหันมาใช้ย่ามแล้วก็มาใช้ไม่ใช่แต่ไปตลาดนะเราใส่หนังสือไปโรงเรียนก็ได้ได้ทำงานก็อย่าไปถือว่ามันไม่งามนะเราลดความเป็นอัตราตนตรงนั้นออกให้เยอะๆแทนที่จะไปใช้ย่ามใบสี500 600 10 บาทมีคุณภาพนะคะเราใช้กันได้นะอันนี้อยากจะเชิญชวนนะคะพ่อแม่พี่น้องไม่เฉพาะแต่คนน่านเราขยายไปทั่วเหมือนกันนะเพราะว่าวันนี้เรานอกจากจะออกของที่น่านเรดิโอ .net แล้วมันยงใหญ่ไปทั่วโลกนะคะก็สามารถเรามีแฟนรายการอยู่ต่างประเทศด้วยนะคะถ้าเห็นท่านต้องการสนับสนุนสนใจนะคะก็โทรมาพูดคุยกับเรานอกเวลาก็ได้นะคะ0547739499ค่ะเว็บน่านเรดิโอ.เน็ตได้นะคะเว็บบอกเข้ามาเราเปิดกระดานสนทนาค่ะให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทีนี้ถามอีกคำถามเดียวว่าหลังจากที่เราทำกันไปเรื่อยๆนางงามก็มาช่วยแล้วคนสวยคนงามหลายๆกลุ่มก็เริ่มขยับเข้ามาแล้วจะมีสักวันหนึ่งไหมจะมีสักครั้งหนึ่งไหมที่มันเอาใหญ่ไปเลยให้มันเป็นเอกลักษณ์ก็ได้วางแผนกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าเราจะไปร่วมอาจจะเป็นงานแข่งเรือหรืองานเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีการถ้าเกิดว่าคนมาร่วมมากขึ้นเราจะมีจัดขบวนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะให้ภาพมันกระจายเหมาะเลยนะช่วงเปิดสนามเนี่ยต้องพยายามไปขอบูธเนาะขอพื้นที่กับของเทศบาลเขาทำเรื่องนี้ถึงไม่ได้แจกถุงแต่ทำยังไงให้เป็นเอกลักษณ์สักนิดหนึ่งขอให้กำลังใจเลยค่ะและขอชื่นชมเลยทั้งของ
ภูคาน่านฟ้านะกับไฮน่านนะคะที่ได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ขอบคุณใช่ทางชุมชนของบ้านดอนสีเสริมเกษตรกรบ้านหัวควงแล้วก็บ้านหัวเวียงแล้วก็จะมีเครือข่ายอื่นๆที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้นะคะวันนี้รายการคุยท้ายข่าวของเรานะคะขอขอบคุณคุณชาติชายต่วนป้องค่ายคุณอนุรักษ์ลูกค้าสัมพันธ์ของโรงแรมภูคาน่านฟ้าและคุณอนุรักษ์จากไฮน่านนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราพร้อมกับนำเรื่องดีๆมาบอกกล่าวให้กับคนจังหวัดน่านได้รับทราบวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านค่ะค่ะค่ะช่วงเวลาของรายการคุยท้ายข่าววันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเวลาเดิมนะคะ 4:30 นถึง 5:00 นเย็นนะคะเราจะนำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กับท่านฟังค่ะสวัสดีค่ะ